สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาในพูดถึงในเรื่องของการสร้างหมวดหมู่ไว้จัดเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ในจูมลากันนะคะก็คือตัวสร้างตัวคัตเกอรี่นะคะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็ให้เรานะคะเปิดตัวโปรแกรมจูมลาขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดมาในส่วนของตัวผู้ดูแลระบบนะคะก็คือในส่วนของหลังบ้านนะคะก็คือในส่วนนี้นะคะก็ให้คลิกมาที่หน้า control panel นะคะก็คือเปลือกของคนอื่นค้างอยู่ในหน้าอื่นนะคะก็ให้เราคลิกที่ system นะคะแล้วก็ control panel เลยค่ะเมื่อเราคลิกตรงนี้แล้วนะคะคลิกที่ control panel เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หน้าตาตรงนี้นะคะก็ให้เราคลิกที่ตัว category นี่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการสร้างหมวดหมู่จะเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์กันนะคะเมื่อเราคลิกที่ตัว category เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะซึ่ง category นี้นะคะก็จะมีอยู่แล้วตอนที่เราติดตั้งจูมลานะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ไม่สามเราก็ไม่ได้ใช้อะไรนะคะเรามากำหนด category ที่เราสามารถจะนำไปใช้หรือว่าหมวดหมู่ให้ตรงกับความต้องการของเรานะคะก็คือให้เราคลิกที่ new เลยค่ะมาเจอหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราใส่ตัวชื่อของแคตตากรีที่เราต้องการได้เลยค่ะก็เดี๋ยวอันนี้ไม่ขอใช้เป็นเทสก่อนนะคะก็เทสเลยดีเทสแคตตากรีเนี่ยแหละค่ะง่ายดีนะคะก็สมมติว่าถ้าเราจะมีหัวข้ออื่นอย่างเป็นเว็บทั่วไปเนี่ยเราก็จะหมวดหมู่อะไรก็ว่าไปนะคะเช่นสินค้าหรือความบันเทิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของ description นะคะก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่นี้ไม่ขอใส่อะไรนะคะก็เสร็จแล้วก็ให้กด save and code ได้เลยค่ะหรือใครจะ save ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปดูผลแต่นี้ขอเป็น save and code ไปเลยค่ะเมื่อเราเซฟเรียบร้อยนะคะตัวเทสแคตตากรีก็มาแล้วก็คือในหัวข้อของหมวดหมู่ของแคตตากรีก็จะมีชื่อเทสแคตตากรีขึ้นมานะคะวิธีนำไปใช้นะคะก็คือเข้าไปในส่วนของแอคติเคิลนะคะก็คือในส่วนของข้อความนะคะก็ให้เราคลิกที่แอคติเคิลได้เลยค่ะเมื่อคลิกแล้วกดนิวได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของให้เราเขียนข้อความนะคะก็คือของarticle นะคะก็การนำแคตตากรีมาใช้ก็คือในส่วนนี้เลยค่ะด้านขวามือนะคะก็ด้านขวามือของเรานะคะอันนี้เลยค่ะแคตตากรีนะคะก็ให้เราเลือกหมวดหมู่ได้เลยค่ะอย่างอันนี้เมื่อกี้เราไปสร้างตัวหมวดหมู่ของแคตตากรีไว้นะคะก็นี่ค่ะก็จะมีเทสก็ให้เราเลือกอันนี้เมื่อเราสร้างข้อความแล้วนะคะข้อความเนี้ยค่ะก็จะถูกจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่เนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างแคตตากรีนะคะก็ในเชื่อว่านะคะว่าในหนึ่งเว็บไซต์เนี้ยค่ะก็จะต้องมีหลายหมวดหมู่ในการจัดเก็บกับเนื้อหานะคะอย่างเช่นตัวเว็บขายของเนี้ยเราก็จะต้องมีหมวดหมู่ของเนื้อหาที่จะบอกของสินค้าเงี้ยว่าสินค้านี้คืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแยกประเภทของมันออกมาค่ะพอเรามาเขียนในส่วนของเนื้อหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดเก็บในหมวดหมู่นี้ก็จะหมวดหมู่นี้ก็จะมีข้อความที่เราจัดเก็บไว้ค่ะเพื่อแยกสัดส่วนให้เรียบร้อยค่ะได้ง่ายต่อการนำไปใช้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ในจูมลานะคะก็ขอบคุณนะคะถ้าตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ